ุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่อง3แห่งนี้คุณผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะสำหรับคนที่เป็นหนี้ฟังดีๆนะครับแล้วก็ควรจะต้องดูเลยนะครับพูดถึงการเป็นหนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายรุ่นหลายเจนที่เป็นกันแต่เชื่อไหมครับว่าจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพบครับว่าคนรุ่นใหม่ก็คือเจน Yเป็นกลุ่มคนที่สร้างหนี้มากที่สุดคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้องการสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลนะครับโดยการโพสต์ภาพอวดไลฟ์สไตล์ของตัวเองผ่านการจับจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยนะฮะสายเที่ยวขาช็อปบางคนเวลาพูดถึงเรื่องเงินทองมักจะตอบว่าอุ๊ยอย่าเพิ่งไปคิดมากเลยไหมเงินเนี่ยแป๊บเดียวก็หาได้ละบางคนบอกได้มากก็ใช้หมดหรือบางคนหาได้น้อยแต่ใช้มากไอ้แบบนี้นี่บอกเลยคุณผู้ชมฮะยิ่งพังครับวันนี้ฮะทางรายการของเรามีกูรูด้านการเงินนะครับนั่นก็คือคุณต้ากวินสุวรรณตระกูลครับจะมาบอกเรื่องราวนะของการบริหารเงินว่าไม่ยากอย่างที่คุณคิดเลยนะครับวันนี้ฟังได้ทุกเจนโดยเฉพาะเจน Y หรือคนรุ่นใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถูกไหมฮะครับผมคือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ถ้าจะพูดถึงความเป็นหนี้แล้วครับนะฮะมันเป็นหนี้กันเยอะมากจริงๆเป็นทุกระดับเลยใช่เจน Y ก็เป็นเยอะคือไม่ใช่แค่วัยอย่างเดียวครับบนรากฐานของการแบ่งด้วยครับคนทำงานคนต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนี่มีความสำคัญต่อชีวิตใช่ครับผมก่อนอื่นถามคุณต้าคุณต้านี่เป็นกูรู้ด้านการเงินยังไงคือจริงๆผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่เว็บไซต์ omani.com ครับจริงๆผมเริ่มทำงานมาในเรื่องของการเงินนะครับแล้วผมก็มองว่าเราควรจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินกับคนเยอะๆก็เลยมานั่งทำเว็บไซต์แล้วก็เขียนหนังสือนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีบทความเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าคนก็ได้รับความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนนะครับแล้วมาเป็นกูรูด้านการเงินนี้ได้ยังไงฮะจริงๆเริ่มจากว่ามีคนเห็นว่าคอนเทนต์เหล่านี้หรือเรื่องราวเหล่านี้ครับมีความสำคัญนะครับก็เลยให้เราลองไปพูดในตามทีวีแล้วก็สื่อต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มมีบริษัทมาคุยกับเราว่าอยากจะให้ความรู้ในเรื่องราวแบบนี้กับพนักงานของบริษัทด้วยแล้วก็ตามมหาวิทยาลัยก็อยากให้ไปสอนนิสิตนักศึกษาด้วยเหมือนกันครับก็เลยกลายเป็นว่าผมได้เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับครับคือขอโทษนะผมถามแบบความรู้สึกส่วนตัวเลยผมอยากรู้จริงปัจจุบันเนี้ยครับจริงหรือบอกว่าเขาบอกคนรุ่นใหม่เนี่ยฟุ่มเฟือยมากกว่าคนรุ่นก่อนๆที่เคยโตมาถ้าเกิดผมในวัยของผมเองเนี่ยผมอาจจะใกล้ชิดกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยก็มีไลฟ์สไตล์นะครับแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคือถ้าเกิดเราไปมองในรุ่นก่อนหน้าของเราอะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยคือวิธีคิดของเขาเนี่ยคือเขาโตมาในสภาพสังคมที่แบบบ้านเมืองกำลังพัฒนาต้องมีการเก็บนู่นนี่เพื่อเก็บออมให้ลูกอะไรมากขึ้นนี่ครับแต่พอมารุ่นเราเนี่ยผมว่าสังคมมันก็เปลี่ยนด้วยอย่างรุ่นผมเนี่ยเราโตมาด้วยความสบายพอโตมาด้วยความสบายเนี่ยวิธีคิดของเราเนี่ยก็คือทำอะไรเพื่อเป้าหมายของตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งจะต่างกันละแล้วพอรุ่นนี้เราอยากได้อะไรเราก็เริ่มมีสิ่งที่อยากได้อยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่สิ่งเล้าและยังมีเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญอย่างรุ่นก่อนหน้านี้เราก็มีแค่ทีวีวิทยุฟังใช่ไหมครับเอางี้ไอ้รุ่นก่อนหน้านี้เอาเป็นรุ่นพี่นั่นแหละครับผมยังผมเนี่ย40กว่ากว่าครับเกือบจะ5แล้วประมาณนั้นแล้วกันครับคือในรุ่นของผมเองเนี่ยนะผมบอกเลยผมเป็นเคยเป็นหนี้ไหมในช่วงเป็นรุ่น Gen Y นะในตอนนั้นเนี่ย20 10 80เป็นแต่ถึงแค่หลักหมื่นตอนนั้นสิ่งเรามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ปัจจุบันสิ่งเราที่มันเยอะมันคือเรื่องราวของโซเชียลที่เข้ามาโซเชียลเข้ามามีการอวดกันนู่นนี่กันจากเมื่อก่อนเนี้ยคนในระดับรุ่นอายุ20เมื่อหลายปีก่อนครับก็จะมีเป็นหนี้หลักหมื่นปัจจุบันเป็นหลักแสนหลักล้านก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยคือด้วยความที่มีโซเชียลแล้วก็ทุกคนก็ถ่ายรูปเราพยายามจะสร้างความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมว่าเรื่องการที่เราอยากให้คนอื่นยอมรับเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงแล้วก็ทุกคนอยากจะมีชีวิตในแบบของตัวเองรวมถึงสินค้าและบริการเดี๋ยวนี้เราสามารถเข้าไปช้อปปิ้งอะไรได้หลายที่มากมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีทุกอย่างหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้เห็นทุกอย่างเรามีทั้งสินค้ามากมายที่เป็นทางเลือกเราเห็นเพื่อนมีการใช้สินค้าบริการต่างๆแล้วก็รวมถึงมีโปรโมชั่นอะไรเต็มไปหมดเลยที่เรามีช่องทางในการจ่ายเงินได้เยอะมากขึ้นนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะใช้จ่ายเงินมากขึ้นด้วยนะอันนี้ผมว่าอย่างนั้นนะครับครับผมแล้วในยุคของ IG Facebook Twitter
ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มันผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดตอนนี้เนี่ยมันมีส่วนไหมผมว่ามีเยอะอย่างเวลาเราเห็นเพื่อนแบบไปกินข้าวตามโรงแรมโอ้สวยจังเฮ้ยลองไปดูบ้างดีไหมหรือว่าเห็นเพื่อนใช้ของเนี้ยแล้วก็จะมีแบบคนอื่นก็แบบเฮ้ยของมันต้องมีเนาะพอเจอคำเนี้ยของมันต้องมีเอ้าเราก็รู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเราจะไปซื้อมันบ้างดีไหมทั้งตัวเองขอโทษนะไม่มีสุ้งสตางค์ที่จะไปซื้ออย่างเงี้ยหรอบางทีก็อาจจะมีหรือไม่มีแต่บางครั้งเนี้ยผมว่าวิธีคิดก็คือเอ๊ะเห็นคนอื่นมีเราก็มาคิดก่อนว่าเราอยากได้ด้วยหรือเปล่าบางคนก็คือแบบว่าอ่ะตัดสินใจเลยอยากได้ก็ซื้อความคิดแรกมาแล้วถูกไหมคิดแรกก็คือหมายความว่าเห็นคนอื่นเราคิดแล้วว่าเฮ้ยเราต้องมีบ้างของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างหนี้ครับผมถ้าใช้เงินเกินตัวก็จะเริ่มเป็นการสร้างหนี้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่านะเรื่องของการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นจำนวนที่มากนะครับมันเป็นจำนวนที่เราสามารถเนี่ยเราสามารถจัดการมันได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดหนี้แต่ประเด็นคือสังคมคนยุคใหม่เนี่ยเราใช้เงินไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมานั่งคิดที่หลังว่าเออที่เราใช้ไปเนี่ยมันทำให้เงินที่เรามีอยู่มันหมดไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่รวมถึงการใช้เงินในอนาคตด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอพูดถึงมุมนี้แล้วเนี่ยครับวิธีการจะลดหนี้เราหรือจะเราจะเข้าไปดูแลมันยังไงอ่ะจริงๆผมว่านะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากรายรับรายจ่ายก่อนนะครับถ้าเกิดเรามีรายรับเข้ามาอย่างเราไปทำงานนะรุ่นใหม่สตาร์ทเงินเดือนขึ้นมาแบบ 15,000 20,000 โอเคเรารู้แล้วเรามีเงินประมาณนี้นะครับปัญหาคือรายจ่ายเราเท่าไหร่รายจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ได้คิดกันนะครับซื้อไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วเสร็จแล้วมาเงินหายไปไหนหมดนะครับพอตรงเนี้ยพอเงินหายไปไหนหมดไม่มีเงินทำยังไงก็ไปดูที่ว่าเราจะมีแหล่งอื่นไหมเช่นการใช้บัตรต่างๆนะครับเพื่อเอาเข้ามาคราวนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราใช้จ่ายอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นอันนี้ต้องกลับมานั่งคิดด้วยนะของบางอย่างมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตค่ารถค่าเดินทางค่ากินอย่างเงี้ยจำเป็นอันนี้จำเป็นแต่บางอย่างคือเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเราอยากได้มันเพราะว่ามันจำเป็นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราแค่ใช้อารมณ์ในการซื้อความอยากครับหรือบางทีเราก็แบบว่าจริงๆอาจจะไม่ได้จำเป็นบางเรื่องเลยนะแต่ว่าคือแบบเราต้องใช้จ่ายมันอะเช่นผู้หญิงสมัยนี้ผมเห็นนะหลายคนนะขอซื้อลิปสติกแบบทุกเฉดสีเลยเพื่อนผมจะเป็นแล้วแท่งนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนะครับแท่งประมาณเท่าไหร่อย่างที่เขาซื้อผมจำไม่ได้แบบหลักหลายร้อยอยู่เหมือนกันบางคนนะครับแล้วพอมีทุกเฉดสีบางคนผมก็บอกว่ามันคล้ายๆกันนะบางคนก็บอกสีมันก็ไม่ได้จำเป็นอ่ะถูกไหมฮะครับแต่ว่าด้วยความที่เขามองว่าต้องมีหรืออย่างเรื่องมือถือครับบางคนก็เปลี่ยนบ่อยมากเลยทั้งที่เครื่องเก่ายังไม่เสียเนี่ยเครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยของแบบเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเราที่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยพอฟุ่มเฟือยแล้วของเก่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยของใหม่ก็เอาเข้ามาซื้อแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการใช้เงินแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราอะจ่ายอะไรในสิ่งที่มันยังไม่ได้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์นะครับคือมันฟุ่มเฟือยมันฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยคือบางอย่างมันยังใช้ได้อยู่ก็ไม่จะต้องไปนั่งตามกระแสหรือตามเทรนด์ว่ามันมีรุ่นนี้มาฉันต้องใช้รุ่นใหม่รุ่นเก่ายังใช้อยู่ไม่เอาแล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเนี่ยพอเรามีรายรับมาเนี่ยรายจ่ายเราต้องแยกก่อนอะไรที่มันจำเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นและประหยัดได้หรือเอามาออมได้บางส่วนเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นวิธีการแรกที่เราจะสามารถสร้างวิธีคิดใหม่อะครับคือมีรายได้มาส่วนหนึ่งนะสิ่งที่จำเป็นเรามีอีกส่วนหนึ่งคือเงินออมเราออมไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการจำแนกเงินหลายๆประเภทว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับแล้วเหมือนกำหนดงบประมาณของตัวเราอะครับว่าเราจะใช้อะไรเรื่องไหนแค่ไหนเราก็จะทำให้เราเนี่ยขั้นแรกเนี่ยไม่เป็นหนี้ได้อะครับครับผมก็คือเอาเป็นว่าง่ายๆในช่วงนี้คือในสิ่งที่คุณต้ากำลังจะบอกมันอยู่ที่วิธีคิดครับวิธีคิดใช่ไหมครับพอมีวิธีคิดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นต้องคิดและต้องคิดให้ถูกด้วยใช่มีการแบ่งสรรปันส่วนเงินของตัวเองเนี่ยเป็นก้อนๆออกมาครับเพื่อที่จะใช้จ่ายอะไรยังไงใช่ครับเพื่อที่จะไม่เป็นหนี้ครับอ้าวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อนะครับถึงการบริหารเงินนะครับคือบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเดี๋ยวหลายคนจะมองว่าเอ้าก็ฉันอยากอ่ะจะให้ทำยังไงทุกคนก็มีแล้วที่สำคัญที่สุดณวันนี้ฉันเป็นหนี้แล้วจะต้องทำยังไงต่อไปล่ะครับมีวิธีแก้ไหมมีวิธีครับอ้าวโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องนี้ครับ
ู่รายการโหนกระแสนะครับก่อนอื่นย้อนกลับไปถามคุณต้าก่อนนิดนึงตัวคุณเองก่อนที่จะมาเป็นนักเรียกเป็นกูรูแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะการลงทุนเนี่ยผมถามนี้คุณเองเคยเป็นหนี้ไหมจริงๆผมไม่เคยเป็นนะครับแต่ว่าเพื่อนรอบตัวผมเป็นกันเยอะมากเลยครับคือคุณมีวิธีคิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกๆแล้วใช่ครับคือผมมองว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้ชีวิตลำบากผมก็เลยพยายามว่ามองว่าแล้วเราหาได้เท่าไหร่เนี่ยเราควรจะมีเงินออมไว้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยเป็นเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายอะครับคือพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเงินออมที่เราสะสมเอาไว้เยอะพอมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องใช้เงินเนี่ยเราก็สามารถเอาเงินออมส่วนนี้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้ด้วยอะครับคือที่ผมถามคุณต้าอย่างนี้ด้วยรู้ป่าวว่าก่อนหน้านี้ผมไปเจอคุณลำไยไหทองคำครับผมไปสัมภาษณ์แกมาครับคุณลำไยเนี่ยผมคิดว่าเออไปเห็นเขาซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรครับผมก็ถามแกบอกลำไยเนี่ยซื้อเนี่ยผ่อนยังไงแกบอกว่าอ๋อไม่ผ่อนเขาซื้อเงินสดซื้อสดเลยเขาซื้อเงินสดผมก็ถามว่าทำไมถึงซื้อเงินสดครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าที่บ้านเขาสอนว่าต่อให้จนยังไงก็ไม่ให้มีหนี้ห้ามแบบไปเป็นหนี้คนอื่นอะห้ามติดหนี้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องใช้เงินสดครับในการที่จะต้องทำอะไรเพื่อชีวิตของตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ต่อไปเขามองว่าถ้าต่อไปในอนาคตเขาไม่มีงานเข้ามาล่ะเขาจะทำยังไงใช่เขาก็เลยมองว่าถ้าเขาซื้อบ้านซื้อแบบพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเก็บเอาไว้ต่อไปเนี่ยพอซื้อด้วยเงินสดวันนึงเขาต้องการจะขายเขายังมีเงินกลับเข้ามาเขามองแบบนั้นอันนี้ครับคือเป็นความคิดที่ถูกใช่ไหมจริงๆก็เป็นวิธีคิดหนึ่งที่ทำได้อะครับก็คือเขาอาจจะมีรายได้เยอะใช่ไหมครับเขาก็สามารถสะสมเงินเนี่ยแล้วก็เก็บไว้เป็นก้อนเพื่อซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือซื้อของต่างๆที่เขาต้องการได้แต่ก็มีคนกลุ่มอื่นนะครับที่รายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากครับก็อาจจะต้องมีการใช้เงินในส่วนของการกู้เงินมาด้วยครับซึ่งการกู้เงินเนี่ยผมว่ามันมีหนี้สองแบบนะคือหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีหนี้ดีเนี่ยเป็นหนี้ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีทรัพย์สินหรือว่าสร้างการเติบโตของชีวิตของเรามีความมั่งคั่งได้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะมากู้เงินเพื่อทำธุรกิจต่างๆเงี้ยครับก็สามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือหนี้ไม่ดีคือหนี้ที่เราอยากได้อยากมีแล้วไปเอาใช่เป็นเงินที่ฟุ่มเฟือยครับไปเอาเงินในอนาคตมาใช้เพื่อซื้อของตอนนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดคนจัดการได้มันโอเคนะครับแต่หลายคนจัดการไม่ได้ก็จะเกิดหนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะหมดอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาของเขาได้เหมือนกันครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นวิธีคิดวิธีจัดการ manage เงินของตัวเองถูกไหมฮะแต่ทีนี้สมมติถ้าคนเขามีหนี้อยู่แล้วล่ะครับคือถ้ามีหนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากแบบไม่อยากมีหนี้แล้วนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยผมจะแนะนำเลยว่าต้องตั้งเป้าหมายก่อนทุกอย่างมันจะอยู่ที่เป้าหมายเรามีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วเรามาดูว่าเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่รายได้ของเราเนี่ยจะแบ่งส่วนเงินที่มาชำระหนี้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยจัดการหนี้ตั้งแต่หนี้ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้หนี้มาเรื่อยๆนะครับคือต้องมีแผนก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะจัดการอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ลงมือทำครับครับต้องห้ามเป็นหนี้ต้องห้ามเป็นหนี้เพิ่มคือหลายห้ามเป็นหนี้เพิ่มใช่ครับต้องตั้งเป้าหมายเลยไม่เป็นหนี้เพิ่มและเราจะทยอยคืนหนี้ครับอยู่ที่ใจก่อนสิ่งแรกสมมุติว่าผมตั้งตัวอย่างครับผมติดหนี้คนอื่นแสนหนึ่งครับนะฮะแล้วผมติดหนี้คุณต้าแสนหนึ่งครับผมก็อยากจะใช้หนี้คุณต้ามากเลยผมไปยืนที่อื่นมาอีกแสนหนึ่งไหมคุณต้าผมก็จะเป็นหนี้อยู่ก็เป็นหนี้อยู่ดีครับดอกเพิ่มขึ้นอีกใช่ครับถ้าเกิดดอกตรงนั้นแพงกว่าด้วยเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าดอกแพงสวยอีกใช่ครับคือจริงๆอะผมว่าลองมานั่งคุยกันดีกว่าสมมติเป็นหนี้ผมนะหนึ่งแสนผมก็จะถามว่าพี่มีเงินเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับไม่ว่าสถาบันการเงินไหนบางทีเราไปเข้าไปคุยกับเขาก่อนก็ได้สมมติพี่บอกว่าผมมี 30,000 ต่อเดือนใช้หนี้เดือนละหมื่นได้ไหมถ้าเราใช้ 20,000 ในชีวิตประจำวันเราใช้หนี้ 10,000 อ่ะ10เดือนแสนหนึ่งได้อันนี้สมมติรวมดอกเบี้ยแล้วนะครับเนี่ยมันคือเป้าหมายและแผนการแล้วเราก็ลงมือปฏิบัตินะครับก็ย้อนกลับมาเข้าที่วิธีคิดวิธีคิดครับใช่ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดครับถูกไหมครับว่าจะต้องทำยังไงถึงจะไปถึงจุดตรงนั้นได้แต่หลายคนอ่ะกลัวไม่กล้าเข้ามาคุยแล้วก็พอปล่อยให้ปัญหาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยด้วยอ่ะดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันการครับคือจริงๆแล้วเราควรต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็รีบดำเนินการเลยครับทีนี้ผมขออนุญาตย้อนมาถึงในสิ่งที่คุณต้าบอกผมเมื่อเบรกที่แล้วครับการแบ่งเงินครับการแบ่งเงินเนี่ยนะฮะคืออะไรอ่ะเรามาคิดง่ายๆเลยมนุษย์เงินเดือน20,000 บาทครับอ่ะ
ยังไงอ้าว 20,000 บาทที่มีเราต้องมานั่งดูว่าส่วนไหนที่เราจะใช้ทำอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมมักจะแนะนำให้ทุกคนทำเนี่ยคือเอาเงินออมออกมาก่อนคือได้รายได้ปุ๊บออมก่อนเลยสัก 10% นะครับบางคนอาจจะ 20 ก็ได้ถ้าเกิดสามารถหาเงินได้สามารถแบบไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะครับสมมุติว่าสมมุติมีเงิน 20,000 บาท 20,000 บาทต่อ1เดือนนะออม 10% หักออกมาก่อนเลย 2,000 2,000 ครับโอเคอันนี้คือเอาไปฝากในธนาคาร 2,000 บาทก็ได้ก็จะเหลือ 18,000 18,000 ครับ 18,000 ทำอะไรแล้วก็มานั่งดูว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวเลขหนึ่งที่ผมมักจะใช้ก็คือสัก 55% นะครับ 55% จาก 18,000 ใช่ไหมใช่ครับจาก 20,000 จาก 20,000 จาก 20,000 อ่าฮะสมมติตีคร่าวๆ 50% ละกันก็คือประมาณ 10,000 หรือ 10,000 นิดๆนะครับอันเนี้ยเอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องใช้จ่ายชีวิตประจำวันส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ๊ยจะใช้พอหรอนะครับผมก็มองว่ามันก็อยู่ที่ใจเราแล้วล่ะถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องใช้ในเงินส่วนเนี้ยเดี๋ยวมันจะพอเองนะครับถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยผมว่ายังไงก็ตามเราสามารถใช้เงินในความสอดคล้องของการใช้ชีวิตของเราได้อยู่แล้วนะครับและอาจจะมี 10% ออกไปในเรื่องของการเที่ยวสนุกๆของเราในชีวิตประจำวันครับถ่ายรูปเซลฟี่คุยกับเพื่อนคือจริงๆผมมองว่าอย่างเจนผมเนี่ยชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วมันก็คือสิ่งที่เราอยากทำอ่ะคือเราก็ไม่ควรจะไปตัดมันแต่กำหนดให้อยู่แค่ 10% ของเงินที่เราจะใช้ครับผมครับผมคือขอโทษนะแบ่งทั้งหมดกี่ก้อนจริงๆสัก6ก้อนก็ได้ครับคืออันนี้เป็นหลักที่เขาคิดกันมาแล้วใช่ไหมใช่ครับมีเขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้ซิกจาครับซิกจาซิกจาครับซิกจานี่คือจะแบ่งเป็นก้อนๆเลยใช่นะคือได้มา 20,000 นะแบ่งมา 55% เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับ 10% ก็อาจจะไปใช้แบบเล่นสนุกเที่ยวเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้เป็น2ก้อนแล้วอีก 10% ลงทุนออมแล้วลงทุนครับอีก 10% หาความรู้พัฒนาตัวเองอีก 10% ซื้อสินทรัพย์แล้วก็ซื้อสินทรัพย์เก็บไว้เผื่ออนาคตเนี่ยเราอยากจะได้ของใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่มีเงินในตอนเนี้ยเราก็ทยอยเก็บเพื่อซื้อได้อันสุดท้ายที่ผมติดใจครับ 5% สุดท้ายเมื่อกี้ผู้ชมนึกออกมั้ยฮะ 55% นะครับก็คือเก็บไว้ใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะฮะ 10% เนี่ยเที่ยว 10% ออมลงทุน 10% หาความรู้พัฒนาตัวเองอีก 10% เก็บซื้อทรัพย์สินในอนาคตครับอีก 5% คือช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นทำไมต้องมีช่วยเหลือคนอื่นคือจริงๆสังคมมันจะดีอะครับพี่ถ้าเกิดเราอะเรามีเงินแล้วเราสามารถเอาเงินไปแบ่งปันคนอื่นที่เขาต้องการโอกาสผมว่าทุกคนทำได้ถ้าเราแบ่งเงินน่ะคือมันไม่ได้แค่ว่าเราไม่เป็นหนี้นะเรามีเงินออมแถมเรายังช่วยคนอื่นได้ด้วยครับด้วยหลักนี้ครับเหรอครับโอ้โห 5% ของ 20,000 5-20,000 ก็คือ 10% มันก็ 2,000 1,000 นึงครับผม 1,000 บาทเอาไปช่วยคนอื่นใช่ครับได้ช่วยโครงการต่างๆก็ได้นะคืออย่างโรงพยาบาลเขาก็ต้องการเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับหรือเป็นมูลนิธิต่างๆผมว่าตรงนี้เราก็ไปช่วยได้เหมือนกันครับก็คือพูดง่ายๆคือเปลี่ยนหนี้ให้เป็นบุญครับนะฮะได้บุญกลับมาได้บุญกลับมาหนี้ก็ไม่มีหนี้ก็ไม่มีแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับดีไหมพี่ถือว่าดีถือว่าดีนะฮะครับเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องของบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดครับผมบัตรเครดิตผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทราบแล้วคุณใต้ก็เคยพูดหลายๆที่เหมือนกันผมเคยชมอยู่เหมือนกันขอบคุณครับเรื่องของบัตรเงินสดเนี่ยเลยฮะมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับแล้วมันมีความดีหรือมีข้อดีอะไรมากกับบัตรเครดิตหรือเปล่าครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับยังพูดคุยถึงเรื่องราวของหนี้คือปัจจุบันเนี่ยนะฮะหนี้ใน Gen Y หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะติดอันดับหนึ่งเลยที่มีการวิเคราะห์กันมาแล้วหรือว่าไปดูกันมาแล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดจากสิ่งเร้าต่างๆนานาที่เกิดขึ้นใน IG Twitter ความไม่ยับยั้งชั่งใจคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดครับถูกไหมฮะเมื่อกี้ทางคุณต้าก็บอกไปแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องออมเงินครับถูกไหมครับแบ่งสัดส่วนของเงินให้มันถูกต้องใช่ครับอาจใช้หลักซิกจานั่นคือแบ่งเงินเดือนของเราที่ได้มาเนี่ยที่จะต้องได้แต่ละเดือนเป็น6ก้อนเป็น6ก้อนนะฮะเท่าไหร่ว่ากันไปหรือคุณจะกำหนดเองก็ได้ใช่ไม่จำเป็นต้องมา 55% ก็ได้แล้วแต่เลยแต่ขอให้มีเงินออมสักส่วนนึงนะครับแล้วก็เอาเงินไปสร้างความมั่งคั่งได้อีกส่วนนึงเอาไว้ใช้จ่ายโอเคทีนี้ไอ้สิ่งที่อยากจะรู้มากที่สุดเมื่อกี้ทิ้งเอาไว้บัตรเครดิต
ผมว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับบัตรกดเงินสดล่ะบัตรกดเงินสดเนี่ยจะเป็นบัตรที่ทำง่ายกว่าบัตรเครดิตด้วยนะครับก็คือเงินเดือนไม่มากก็สามารถทำได้นะครับแต่หลายๆคนก็ใช้ไม่ถูกต้องก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็คือบางทีเนี่ยเรามองว่าถ้าเรามีเงินสดเนี่ยคำถามคือเอาไปทำอะไรต่ออืมบางคนอาจจะบอกว่าก็กดมาสิกดมาใช้จ่ายกดมาใช้จ่ายต้องอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่กดเนี่ยมันมีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับแต่อีกคนนึงมองว่ามันคือเงินที่เราสามารถเรียกมาใช้ได้เมื่อยามจำเป็นนะครับเช่นอยู่ๆมีคนไม่สบายที่บ้านเราไม่มีเงินหมุนตรงนั้นทำยังไงดีอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้เงินตรงนี้หรือเปล่านะครับคือมันก็มีประโยชน์ในอีกแง่นึงเหมือนกันคือถ้าเกิดเราสามารถเอาไปใช้ได้ในช่วงที่เราจำเป็นนะครับแล้วถ้าเกิดผมมองเงี้ยถ้าเกิดว่าผมไปกดเงินสดออกมาแล้วผมเอาเงินสดนั้นไปบริหารให้มันมีดอกเบี้ยงอกเงยมาให้ผมอ่ะอันนั้นต้องอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเอาไปทำเนี่ยมันสามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนของดอกเบี้ยที่เรากดมาหรือเปล่าก็ต้องคิดให้มันได้มากกว่าใช่ครับซึ่งบางคนเนี่ยผมเข้าใจเลยนะก็คือหมุนมาเพื่อแบบคิดว่าจะเอามาขายของเห็นโอกาสแต่พอคิดไปคิดมาอ้าวเงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยแพงกว่าอะอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าทำเท่าไหร่เงี้ยครับครับแต่จริงๆแล้วผมว่าบัตรกดเงินสดน่าจะดีกว่าบัตรเครดิตนะในมุมผมนะคือจริงๆผมว่าทุกอย่างมีข้อดีของมันนะครับผมได้กำเงินสดไงครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้เมื่อยามจำเป็นได้นะครับก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังแหละบางทีเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเงี้ยที่บ้านพ่อแม่ป่วยขึ้นมากระทันหันลูกป่วยกระทันหันเฮ้ยเงินไม่มีตอนนั้นทำยังไงเราเกิดแบบช็อตเงินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะมาช่วยเราได้เหมือนกันครับครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาเริ่มจะนิยมใช้เงินสดกันแล้วนะครับผมใช่ไหมฮะครับผมแต่ไม่ต้องลงลึกมากครับไม่ต้องรู้ว่าเรื่องอะไรกันครับผมก็ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่าทุกอย่างมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราจะต้องมาดูว่าเรามีวิธีคิดยังไงในการใช้ในแต่ละอย่างมากกว่าครับครับผมก็คือพูดง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับอยู่ที่วิธีคิดของคุณครับนะฮะนอกเหนือจากวิธีคิดแล้วการยับยั้งชั่งใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ครับนะคือถ้าผมจำไม่ผิดเร็วๆนี้ผมเคยเห็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งก็คือกรุงศรี First Choice เขาออกมารณรงค์นะครับนั่นก็คือคิดก่อนใช้เมื่อจำเป็นคือไม่ฟุ่มเฟือยครับมีการขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยอ่ะนี่เอามาให้ดูเลยครับเนี่ยนะฮะคือคำที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเนี่ยนะมีสองคำนะครับนั่นก็คือคิดก่อนใช้นะพี่อ๋อกับอีกอันนึงนะฮะใช้เมื่อจำเป็นครับคือเขามีการตอบโต้กันไงนะครับแต่ไปหยิบคำของทางกรุงศรี First Choice มาใช้ครับอ๋อก็เลยกลายเป็นกระแสเลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยถือว่าดีถ้าเกิดเราช่วยกันรณรงค์ขึ้นมานะฮะ คือหนี้ต่อไปอ่ะมันจะได้ลดน้อยลงใช่ครับผมว่ามันสำคัญนะมันถึงจุดที่เราจะต้องรู้จักตัวเองแล้วว่าเรากำลังจะไปทางไหนอยู่ในทิศทางไหนและกำหนดจุดยืนของตัวเองยังไงถูกไหมฮะคือถ้าเกิดชีวิตเราต้องมานั่งสร้างนี่ตลอดเวลามันก็ต้องกลับมาครับว่าคำว่าคิดก่อนใช้อ่ะมันทำให้เราได้พิจารณาก่อนว่าเราควรจะใช้เงินกับเรื่องอะไรแล้วเราควรก่อนนี่หรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มาตอบอีกคำหนึ่งคือใช้เมื่อจำเป็นนะครับก็คือมันจำเป็นไหมนะตอนนี้ที่เราจะซื้อนะครับหรือว่ามันยังไม่จำเป็นเรารอได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เลยกลายเป็นคำที่อยู่ในกระแสตรงนี้ได้เหมือนกันครับอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคิดก่อนใช้เมื่อจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้ฝากเอาไว้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชักจากที่อื่นมาก่อนแล้วก็มาโปะหนี้นี้ครับหนี้ก็ยังคงอยู่ฮะ 100% เหมือนเดิมเผื่ออาจจะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นสติฮะนะครับคิดก่อนที่จะใช้เมื่อจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะไหนๆพูดถึงกรุงศรี First Choice แล้วนะครับไปดูได้เลยที่ www.facebook.com นะฮะ /กรุงศรี First Choice นะครับครับนี่นะเขาก็จะมีบอกเลยนะว่าวิธีการบริหารหนี้ดูแลหนี้สินเป็นยังไงครับคุณเข้ามาดูแลด้วยไหมตรงนี้อ๋อผมเข้าไปดูประจำเลยครับว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะผมชอบมากเลยครับบางทีอ่านเสร็จแล้วเราก็ได้วิธีคิดใหม่ๆแล้วก็เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ด้วยเหมือนกันครับนะครับคือต้องบอกผู้ชมครับไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็น Gen Y หรือรุ่นปัจจุบันอย่างเดียวนะฮะสำหรับคนที่มีหนี้สินว่าคุณจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่อาจจะมีหนี้สะสมมาอยู่ก็สามารถเอาวิธีเหล่านี้เนี่ยไปใช้บริหารในชีวิตประจำวันได้ครับนะก็นั่นคือคิดก่อนใช้นะครับแล้วก็ใช้เมื่อจำเป็นจริงๆอะไรที่ไม่จำเป็นรองเท้าที่
เรามีอยู่แล้วเรายังใช้อยู่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่โทรศัพท์ที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้ก่อนนะครับจนกว่าจะเสียแล้วค่อยซื้อใหม่ก็ได้คือเหล่านั้นนะเป็นหนี้ของฟุ่มเฟือยทั้งนั้นครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์ความรู้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ